สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูผัดพริกกันอีกแล้วนะคะเด็กๆค่ะวันนี้ครูผัดพริกจะพาเด็กๆมาทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้นและห้องเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะงั้นพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์กันค่ะหรือที่เราเรียกว่าอาคารประถมนั่นเองค่ะซึ่งอาคารเรียนนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยการประกอบด้วยห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง4ค่ะสำหรับห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด7ห้องซึ่งอยู่ในชั้นที่1นั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในห้องเรียนกันนะคะไปค่ะและตอนนี้นะคะเมื่อเราเดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาในอาคารนะคะก็จะเห็นห้องของ1ทับ1นั่นเองค่ะ แต่เด็กๆค่ะก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนนะคะเด็กๆจะต้องถอดรองเท้าวางเรียงไว้บริเวณด้านหน้าของห้องนะคะและเด็กๆจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าห้องเรียนค่ะเมื่อเราเข้ามาในห้องเรียนนะคะให้เด็กๆนะคะนั่งที่ประจำของตนเองเลยและที่สำคัญเด็กๆต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะและไม่ลุกเดินไปคุยเล่นกับเพื่อนๆด้วยค่ะคือบรรยากาศในห้องเรียนของป.1 นะคะและตอนนี้ครูพิกจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับคุณครูประจำชั้นทั้ง7ห้องกันค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อปริชาติรัตนจันทาค่ะหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูตาลก็ได้นะคะเป็นคุณครูประจำชั้นห้องป.1 ทับ6ค่ะโดยสโลแกนของครูตาลนะคะก็คือ Happy Lovely and Polite ค่ะ โดยครูตาลนะคะจะสอนในรายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาประวัติศาสตร์และวิชาการงานอาชีพค่ะวันนี้นะคะครูตาลรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยค่ะที่จะได้มาพบกับเด็กๆทุกคนนะคะครูตาลขอต้อนรับเด็กๆทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนของเราค่ะคุณครูนะคะได้จัดเตรียมกิจกรรมสนุกๆไว้สำหรับเด็กๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานนะคะหรือจะเป็นการปั้นในรูปแบบต่างๆแล้วเด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรกันบ้างคะว้าวเด็กๆชอบร้องเพลงชอบเต้นกันเหรอคะเก่งมากๆเลยค่ะในระหว่างนี้นะคะเด็กๆก็ควรมีการเตรียมตัวสำหรับการเปิดเทอมค่ะนั่นก็คือการฝึกการตื่นนอนแต่เช้านะคะเพื่อให้เด็กๆสามารถมาโรงเรียนได้ทันเวลาค่ะและนอกจากนี้นะเด็กๆก็อย่าลืมฝึกทบทวนอ่านหนังสือกันทุกวันด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆลืมไม่ได้เลยก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองในช่วงโควิดแบบนี้นะคะก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเด็กๆอย่าลืมสวมใส่หน้ากากอนามัยนะคะลูกล้างมือบ่อยๆรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแค่นี้นะคะเด็กๆก็จะกลายเป็นเด็กดีเด็กเก่งที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์แล้วค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูตาลขอฝากเด็กๆทุกคนนะคะช่วยกันกดติดตามช่อง MV Kiss ของทางโรงเรียนเราด้วยนะคะรับประกันว่าเด็กๆจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานอย่างแน่นอนค่ะ
วันนี้นะคะเด็กๆได้รู้จักกับครูตาลไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะครูตาลเองก็อยากรู้จักกับเด็กๆเช่นกันค่ะครูตาลนะคะอยากให้เด็กๆนะคะช่วยกันถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวเองนะคะส่งมาให้ครูตาลดูในไลน์ส่วนตัวได้เลยนะคะครูตาลรอรับชมอยู่นะวันนี้ครูตาลขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะลูก